ดูเขาเหมือนรู้ถอยด้วยนะคะแม่ถอยให้น้องแพรวากวาดด้วยโอ้โหบ๊ายบายเบาเบาเย็นสบายแล้วจะล่าเริงแล้วดูเสียงนะคะโอ้ดูมีแกล้งพ่อด้วยช้างของเราก็ชอบนะคะเล่นน้ำนะคะแม่โอ้หมุนทำไมเร็วแท้เขมือนจะล่าเริงนะคะแม่ๆโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ FC ทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพังเขมือนนะคะวันนี้น้องแพรวานะคะมาเก็บขยะที่หลักแม่หมื่นนะคะแม่โอ้มีถอยด้วยมีถอยให้แพรวากวาดด้วยคุณพ่อพักเหนื่อยนะคะเมื่อเช้าได้พาไปหาคุณหมอมานะคะแม่ก็ได้น้องไผ่ไปตลาดก็ได้ซื้อน้ำเต้าหู้มาให้ดื่มนะคะดื่มน้ำอุ่นๆนะคะแม่นี่นะคะดื่มน้ำเต้าหู้นะคะคุณหมอบอกว่าไปหาเมื่อเช้านะคะคุณหมอบอกว่าห้ามโดนฝุ่นนะคะควรต้องใส่หน้ากากตลอดนะคะเพราะว่าเราทำความสะอาดก็มีฝุ่นนะคะนี่นะคะน้องแพรวาก็เก็บขยะช่วยพ่อนะคะเพราะว่าคุณพ่อไม่สบายนะคะดูฝูงขมเหมือนนะคะแม่ๆโอ้วันนี้รู้สึกว่าอิ่มมากๆเลยนะคะสำหรับขมเหมือนนะคะโอ้สองพ่อลูกช่วยกันแข็งขันมากๆเลยโอ้ดูเขาเหมือนรู้ถอยด้วยนะคะแม่ถอยให้น้องแพรวากวาดด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ FC ทุกท่านนะคะก็เป็นกิจวัตรประจำวันของเรานะคะแม่ทุกวันเราจะช่วยกันแบบนี้นะคะเพราะว่าน้องแพรวาช่วงนี้อยู่ในฤดูการปิดเทอมนะคะแม่ก็ได้มาช่วยคุณพ่อทุกวันเลยนะคะถ้าวันไหนไปตัดหญ้าน้องแพรวาก็จะไปตัดด้วยนะคะเพราะว่าควันต้งถ้าวันไหนควันต้งไม่ว่างน้องไพกับน้องแพรวาก็จะไปตัดหญ้ารอนะคะดูความเหมือนดมกลิ่นหาอะไรฝั่งนี้ของโบตองนะครับก็สะอาดแล้วนะครับเตรียมตัวไปอาบน้ำนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับมีฝั่งเจมือนกำลังนะครับแม่กับลูกกำลังทำอยู่นะครับเปลี่ยนกะนะครับผมเปลี่ยนกะผมเหนื่อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็จะรอให้เพว่าเอาขยะไปทิ้งนะครับผมขับรถไปเองเลยนะครับผมเก็บเสร็จนะครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมเราจะเอาขยะเศษอาหารช้างไปก่อนนะครับแล้วเราก็จะเมามูลช้างไปนะครับผมช้าๆเบาๆเบาๆโอ้เก่งมากเลยชำนาญมากครับกองขยะเราจะแยกนะครับผมฝั่งนี้จะเป็นมูลช้างเอาไว้ไปใส่นานะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นขยะที่เราต้องเผานะครับเผาเสร็จแล้วนะครับผงเศษขยะเราก็จะไปใส่นาได้นะครับผมดูครับดูแข็งขันแข็งมากเลยถอยรถมาถอยมาโอเคฮึบฮึบโอ้โหพอแล้วลูกเปิดท้ายฮึบ
โอ้โหเก่งมากครับผมเอาแล้วก็จะเผานะครับผมเผาทิ้งนะครับเพราะว่าเป็นเศษหญ้าแห้งๆนะครับไปขับรถออกก็จะเผาแล้วนี่แล้วก็จะเผานะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปเอามูลช้างมาทิ้งต่อนะครับผมนี่เราเผาขยะแล้วก็ได้มาเก็บมูลช้างแล้วนะครับผมออมเลยหนูออมเลยเบาๆนี่ครับผมโอ้โอ้เบาๆตะกร้าจะล้มจะซิ่งสิโอ้บ๊ายบายเบาๆเบาๆครับเบาๆเห็นขี้ช้างมาทิ้งนะครับไปแล้วซิ่งแล้วครับผมเดินไม่ทันแล้วโอ้บัวตองหิวน้ำนะคะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะแม่ๆน้องช้างของเราดื่มน้ำวันละ 2-3 รอบเลยนะคะแม่ๆบัวตองเป็นช้างที่ขี้ร้อนนะคะโดนน้ำแล้วจะล่าเริงแล้วนะคะแม่ๆบัวตองนะคะอาบน้ำเย็นสบายทีไรนะคะอาการจะล่าเริงเหมือนคำหมื่นเลยตุ้มเนี่ยน้ำมันไหลเองต้องใส่เยอะแล้วต้องใส่น้ำมันไหลแรงนะคะแม่ๆเราต้องใช้ทีละสองสายเลยอาบอย่างสะใจเลยนะคะแม่ๆอู้น้ำไหลแรงนะคะเย็นสบายแล้วจะล่าเริงแล้วดูเสียงนะคะโอ้ดูมีแกล้งพ่อด้วยใช้หางนะคะแม่ๆใช้หางเป็นอาวุธไว้กอดคอควานโต้งนะคะแม่ๆสำหรับบัวตองนะคะโอ้หิวน้ำเวลาอาบเสร็จนะคะผิวพรรณของบัวตองจะดำสวยนะคะแม่ๆสำหรับคำเหมินจะเป็นผิวออกสีแดงๆสีชมพูนะคะสำหรับคำเหมินนะคะแต่น้องบัวตองนี้จะดำเมี่ยมเลยนะคะโอ้คำเหมินร้องแล้วคำเหมินอยากอาบแล้วบัวตองอาบเร็วน้ำไหลแรงมากๆเลยนะคะบัวตองเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรกินมีแต่ตะกร้าเปล่าหาของกินนะคะแม่ๆรู้ว่าอาบเสร็จแล้วนะคะบัวตองอาบเสร็จแล้วนะคะต่อไปคิวขมืนนะคะนี่นะคะอาบเสร็จแล้วก็จะเข้าหลักนะคะมีเหล่ตามองอ้อยด้วยนะคะแม่ๆเพราะว่ากองอ้อยอยู่ฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวได้กินอาบเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาให้กินนะคะต่อไปเป็นคิวขมื่นแล้วนะคะโอ้ใครๆก็ดูตะกร้าไม่มีกล้วย คิดว่าเป็นตะกร้าที่เราขายผลไม้นะคะแม่ๆขมื่นมาก็หยิบดูว่าในตะกร้ามีกล้วยไหมบัวตองมาก็หยิบดูนะคะแม่ๆแต่ไม่มีกล้วยนะคะดูสายยางโอ้ทันใจมากๆเลยนะคะสองสายเลยนะคะแม่ๆน้ำเราไหลแรงนะคะโอ้เย็นสบายมากๆเลยคำเมินหากล้วยเห็นตะกร้าคิดว่ามีกล้วยนะคะแม่ๆไม่มีเวลาแล้ว
มืดนะคะอาบน้ำในบ้านทั้งสองเชือกเลยนะคะบัวตองอย่าร้องหลอกล่อพี่บัวตองให้พี่อาบน้ำก่อนนี่นะคะยืนให้อาบอย่างสบายใจเลยนะคะแม่เพราะว่าอากาศร้อนน้องช้างของเราก็ชอบนะคะเล่นน้ำนะคะแม่อู้หมุนทำไมเร็วแท้ขมื่นจะล่าเริงนะคะแม่โอ้กินอ้อยอุดมสมบูรณ์นะคะแม่ได้กินอ้อยกินหญ้าแบบเอ้าสลดถอยอย่าต้นกล้วยทำเหมือนถอยก่อนต้นกล้วยยังไม่ตัดนะคะอาบเสร็จแล้วนะคะแม่แม่ดูบ้านท้ายนะคะแม่แม่ทำเหมือนยังไม่ดื่มน้ำนะคะสงสัยชงคงจะหิวดึกๆนะคะแม่แม่เดี๋ยวตอนประมาณดึกๆน้องพายจะลองเอาให้ดื่มอีกครั้งนะคะเพราะว่าตอนบ่ายสองเขาดื่มไปเยอะแล้วนะคะแม่แม่ทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะคะแม่แม่วันนี้นะคะชวนกันล่าเริงนะคะสงสัยเป็นเพราะว่าเขาได้กินหญ้าที่อุดมสมบูรณ์ทั้งหญ้าทั้งอ้อยทั้งต้นกล้วยนะคะแม่แม่เรามีอาหารสับเปลี่ยนกันหลายแบบนะคะมีหญ้ามีต้นสับปะรดมีอ้อยมีต้นกล้วยนะคะแม่แม่อาหารของขมื่นบัวตองนะคะเสร็จภารกิจแล้วนะคะแม่แม่วันนี้นะคะเย็นนี้ก็จะไลฟ์สดให้แม่แม่ชมเหมือนเดิมนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะคะน้องไผ่เองก็ต้องขอลาแม่แม่ FC ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะสำหรับวันนี้น้องไผ่เองก็ต้องขอขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะลาแม่แม่ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ